โต้แจมฮอลิเดย์สนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกพาเบกเบนดิกออโต้แจม thailand.com กลับมาชมกันต่อครับกับรายการออโต้แจมฮอลิเดย์ครับในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ครับอย่างที่พี่ต้นเกริ่นไปในช่วงตอนต้นของรายการนะครับวันนี้ฮะเราจะพามาพบกับประวัติของ DK ครับใช่ครับก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้ทักษะการขับรถหรือว่าสกิลในรูปแบบหนึ่งเนี่ยเป็นที่จดจำแล้วก็เรียกว่าทั่วโลกได้รู้จักก็คือการดริฟต์ตูนการดริฟต์เนี่ยต้องถือว่าเป็นทักษะที่ผมใช้คำว่าครีเอทีฟนะเรียกว่าในทุกสาขาอาชีพนะ คนที่เป็นเรียกว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลจริงๆตูนเขาจะต้องมีอะไรที่แบบแมทชี่ออกไปนิดนึงฉายแสงมาซึ่งก็คือในเรื่องราวของบุรุษท่านนี้นะฮะเคชิซูจิยะครับซึ่งตำนานนี้หลากหลายคนรู้อยู่แล้วนะฮะว่าจุดเริ่มต้นของเขานี่คือเป็นการเผยแพร่การขับแบบสุดเฟี้ยวสุดฟ้าวสไตล์ดิฟนะครับครับผมเพื่อเผยแพร่ไปทั่วโลกนั่นเองฮะแต่จุดเริ่มต้นครับในยุคของ70-80ครับเคจิต้องบอกว่าเป็นก็เป็นวัยรุ่นเหมือนพวกเราแหละครับก็เป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องราวของรถยนต์แล้วก็ชอบการแข่งขันรถยนต์ก็มีการขับครับในการแข่งขันในส่วนของโทเกะการแข่งขันโทเกะฮะครับซึ่งการแข่งขันโทเกะนี่คือการขับแข่งขันแบบบนเขาท่านผู้ชมครับเนื่องจากภูมิประเทศของประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเทือกเขาซะส่วนใหญ่ก็จะมีถนนลัดเลาะไปตามภูเขาต่างๆครับคราวนี้ครับวัยรุ่นวัยขนองวัยมันของประเทศญี่ปุ่นนั้นก็เห็นเอ้ยแหมมันบรรยากาศมันเหมือนสนามเซอร์กิตดีเหมือนกันก็เลยทำการแข่งขันนะแต่จริงๆต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันแบบผิดกฎหมายนะไอ้ทบเจ้าโทเกะเนี่ยนะมันวิ่งบนถนนหลวงนะแต่วิ่งตอนกลางคืนนะครับครับแล้วคราวนี้ฮะท่านผู้ชมฮะการแข่งเนี่ยก็ขับกันไปขับกันมาครับแต่มีบุรุษท่านหนึ่งฮะออกมาจากเงามืดออกมาจากเงามืดออกมาจากเงามืดฮะย่องออกมาย่องออกมาขับมาฮะคันอื่นนี่วิ่งเข้าชิดเอเปกซ้ายขวาซ้ายขวาตามสไตล์รถเซอร์กิตแล้วคนนี้เขายังไงฮะpower slide มา power slide ในยุคนั้นนะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นและคือฮามากครับก็คือเป็นเรื่องของราวของการดริฟต์ครับซึ่งการดริฟต์ในยุคนั้นนะครับก็จะมีการแข่งขันในส่วนของรถแรลลี่ครับผมนะครับในรถแรลลี่ในสมัยนั้นก็เนื่องจากเป็นพื้นลูกรังครับแล้วก็มีรถมาปุ๊บก็จะเกิดอาการสะบัดได้ง่ายเนื่องจากแล้วก็จะเป็นการเข้าโค้งได้เร็วขึ้นเพราะเราไม่ต้องไปเข้าเอเปกได้ดีนะฮะก็เป็นการสไลด์เพื่อล้นไปต่อได้นะครับแต่ครับบุรุษท่านนี้ครับเอาเทคนิคนี้ฮะมาใช้กับบนการแข่งขันบนถนนโทเกะครับเป็นไงฮะก็เรียกว่าทำให้การเข้าโค้งไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือลงเขาเนี่ยครับมันดูหวือหวามากยิ่งขึ้นอ่ะต้องเท่ฮะเนื่องจากปรัชญาที่เขาบอกนะฮะคีจีบอกว่าความเร็วไม่ใช่ทุกอย่างฮะเพราะคุณจำเป็นต้องดูเท่ด้วยเวลาแข่งคุณตูนกำลังจะบอกผมกับคุณผู้ชมว่าเทคนิคนี้ที่เจ้าตำรับคนนี้เขาคิดขึ้นมาเนี่ยเหตุผลสั้นๆเท่เท่จบเท่ครับจบแต่จริงก็มีข้อดีนะแต่ในส่วนของถนนคอนกรีตมันก็จะมีเรื่องสปีดที่ช้าลงครับแต่มันก็จะเข้าโค้งในมุมแองเกิลได้เยอะขึ้นผมมองว่าตรงเนี้ยที่คุณซูชิยะนี่เขาคิดขึ้นมาครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ Amazing นะคุณตูนครับเพราะว่าขอข้ามเรื่องไปวงการอื่นนิดนึงนะครับถ้าเป็นวงการอย่างผมเตะฟุตบอลถ้าเป็นวงการฟุตบอลเนี่ยอย่างหลายท่านคงรู้ตำนานระดับโลกเนี่ยล้นทองคำโรนัลโดนะสับขาหลอกฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับครับถามว่าเทคนิคแบบนี้โอเคเมื่อเราดู YouTube ดูอะไรต่างๆย้อนหลังเนี่ยคนมาแกะแบบมาทำเรียนแบบเนี่ยมันทำได้ง่ายทำตามได้นะฮะอาจจะเหมือนเขาเป๊ะหรือไม่เหมือนเขาเป๊ะแต่ถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยต้นตำรับที่เขาคิดครีเอทท่าลีลาการสับขาหลอกแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องยกนิ้วให้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นทักษะที่เขาสามารถหมายถึงคิดค้นขึ้นมาคิดค้นขึ้นมาฮะแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการแข่งขันจริงๆในหลายคนบอกว่าต่อให้ปัจจุบันนี้นะจะมีคนที่สับขาได้เร็วกว่าโรนัลโดหรือว่าทำอะไรต่างๆได้เนียนกว่าแต่มันก็ไม่คลาสสิกเท่าจุดกำเนิดจุดกำเนิดนี่ฮะนี่นะฮะเขาเรียกว่าตอนแรกนะอย่างที่พี่ต้นบอกนะทุกคนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวฮะถูกครับและที่สำคัญนะพอซูซูยะฮะดิฟบนภูเขาอยู่แล้วฮะตอนนี้ฉายแสงฮะขึ้นเป็นการนักขับอาชีพครั้งแรกในยุคของ1970นะครับก่อนผ่านประสบการณ์แข่งขันที่เขาเรียกว่ามากมายครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันโกอินเตอร์นะครับอย่างเลอมัง24ชั่วโมงครับรวมถึงแนสคาร์ครับแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่น่าต้องยอมรับนะครับของซูซูยะนะครับอาจจะเป็นนักแข่งที่เก่งฮะแต่เก่งเพียงระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะนอกจากแชมป์ประจำคัดของการแข่งขันนะฮะก็ไม่มี
สามารถคว้าโอเวอร์ออได้นะครับก็เรียกว่าเห็นป่ะคนเรามีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันบุคคลท่านนี้นะครับเรื่องราวของเขาเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจครับที่ไปทำให้เกิดเรียกว่าส่งต่อไปถึงท่านอื่นใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการ์ตูนหรือในเรื่องราวของภาพยนตร์ครับนะครับเห็นว่าเรื่องราวของคุณสุชิยะเนี่ยนอกจากการ์ตูนเนี่ยการ์ตูนชื่อดังชื่อเรื่อง Initial D ครับ Initial D ไม่เหี้ยตามภาพเลยฮะเนี่ยเรื่องนี้นะก็ถือว่าเป็นการ์ตูนคลาสสิกนะใช่ครับก็ที่จะบอกนะฮะก็คือผู้เขียนมังงะเรื่องนี้ฮะหยิบยกเรื่องราวของคนที่รักความเร็วแล้วขับแข่งอยู่บนโทเกะขึ้นมานะครับแล้วก็มาสร้างเป็น Initial D ขึ้นมาครับพี่ต้นครับแล้วก็แน่นอนนะก็ทำให้เรื่องนี้เผยแพร่กระจายและดังไปถึงทั่วโลกครับรวมถึงรถที่ใช้ครับเจ้าเป็น Toyota AE86 ซึ่งซุสิยะทางซุสิยะเองเนี่ยก็เป็นคนที่ใช้เจ้า Toyota AE86 อยู่แล้วเช่นเดียวกันครับก็เป็นเรื่องราวที่ว่าเป็นตำนานที่มาอยู่บนโลกของการ์ตูนแล้วก็ภาพยนตร์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเรียกว่าเป็นเกร็ดชีวิตเขาจริงๆด้วยเป็นรถที่เขาใช้จริงๆด้วยเป็น inspiration ใช่แล้วคุณตูนคะเห็นว่าในเรื่องราวของความน่าสนใจของตำนานท่านนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นผู้คิดค้นสกิลอะไรต่างๆให้เป็นที่ยอมรับของโลกแล้วเขายังเป็นผู้ผลักดันใช่ไหมครับให้เกิดการแข่งขันขึ้นมาที่เรียกว่าได้รับการยอมรับดีวันกลางปีครับในยุคของปียุค2000เนี่ยการแข่งขันดิฟชื่อดังก็คือดีวันกลางปีเจแปนนะฮะซึ่งสมัยนั้นนี่เขาเรียกว่าเป็นที่ฮือฮามากนะครับก็จะมีการจัดแข่งรถขึ้นมาในรูปแบบของประเภทการดิฟเนี่ยขึ้นมานะฮะทำให้การกีฬาผมใช้ว่าอย่างนี้นะกีฬาประเภทนี้นี่ดังไปทั่วโลกครับแล้วก็เป็นแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเองคนไทยเองรวมถึงทุกชาตินะฮะหันมาสนใจในการดริฟต์นั่นเองครับทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของคุณสุชิยะสุชิยะครับนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่ผลักดันแล้วก็ทำให้คำว่าดริฟต์เนี่ย มันเป็นทั้งการแข่งขันเป็นทั้งอาชีพแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักแข่งรุ่นใหม่ๆด้วยครับผมคุณตูนครับครับเรื่องราวของออโต้แจมฮอลิเดย์วันนี้ยังไม่หมดนะเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับอย่างที่เรียนไปมีเรื่องราวความน่าสนใจของเรียกว่าพิพิธภัณฑ์บ้านหุ่นเหล็กนะครับที่นี่นะครับนอกจากจะมีอะไรน่าสนใจแล้วยังเรียกว่าครีเอทีฟนำของเหลือใช้วัสดุต่างๆจากรถยนต์นะครับมาสร้างเป็นงานศิลป์ที่น่าติดตามจะมีอะไรนะเดี๋ยวพักกันช่วงหน้าครับสักครู่เดียวครับออโต้แจมฮอลิเดย์